านเข้านะครับพัดลมฟรีปั๊มแตกนะครับพอดีอัดแรงมาไปหน่อยนะครับเร่งกำลังออกตัวแรงนะครับผมพัดลมฟรีปั๊มหักไปตีกับหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเลยรั่วเลยนะครับนี่ครับกำลังจะมาเทสนี่ครับกำลังจะมาเทสรถนะครับโอเคครับขับรถปลอดภัยครับผมสวัสดีครับนี่นะครับปั๊มพาวเวอร์ที่เราตั้งพวงมาลัยนะครับเหลือมากเหลือน้อยแต่เราต้องเช็คลูกหมากก่อนนะครับอันนี้ของผมหักไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ท่อเนี่ยเปลี่ยนท่อชุดท่อตัวนี้แล้วมันจะมีที่ไล่ลมตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นฟองอากาศหรือมันมีอากาศในระบบนะครับก็ถอดไล่ลมมันจะเป็นสกรูเหมือนกับความจริงมันจะเป็นท่อหายใจนะครับพวกนี้พวกที่เป็นยอยเป็นพาวเวอร์แบบลูกปืนนะฮะมันจะเป็นรูหายใจพยายามอย่าให้รูนี้ตันให้มันระบายอากาศออกไปลองไล่ลมจุดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะยังไม่เคยลองตัวนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดูสายพานตัวในนะครับว่ามันตึงมันหย่อนไหมสายพานพาวเวอร์นะครับและการตั้งมันก็จะมีสกรูตั้งอยู่นะครับของตัวพาวเวอร์บนกับล่างนะครับสองตัวตั้งบนล่างแล้วก็ใช้เหล็กงัดให้มันตึงนะครับงัดแล้วก็ตั้งนะครับจุดนี้ลองดูนะครับตัวนี้สวัสดีครับจุดหม้อน้ำยังไม่รั่วนะครับจะได้ปกติไม่รั่วครับผ่านสบายพอดีท่อน้ำมันแตกออกพันนะครับก็เลยไม่รั่วโอเคครับครับเราหลังจากเราทำความสะอาดพื้นผิวงานแล้วนะครับเราก็ใช้ตะแกรงเบอร์17นะครับขันตัวนี้ออกมานะครับลงไปแต่แล้วตัวนี้มันจะต้องเป็นปากตายแบบเจาะนะครับเครื่องมือพิเศษเดี๋ยวผมต้องไปซื้อมาเขาจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยน DIY โอลิงตัวนี้ก่อนนะครับก็หมุนออกมาส่วนมากมันจะรั่วจากด้านบนลงไปนะครับรั่วจากด้านบนท่อยางอะไรประมาณนี้ครับลงไปด้านล่างนะครับจะมีโอลิงปลายนี่นะครับดำดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดโอลิงออกมาแล้วก็เสริมด้วยเทปตัวนี้นะครับอ
ทปพันท่อนะครับท่อน้ำนะครับโอลิงมันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับพันด้านในนะครับไม่ใช่พันที่ยางนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับขาดนะครับนี่นะครับเราก็ทำความสะอาดพื้นผิวนะครับเสร็จแล้วก็พันเลยนะครับพันเกลียวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พันไปที่บาดตรงนี้นะครับรอบเดียวพอนะครับเสร็จแล้วก็เอาโอลิงตัวเดิมใส่ลงไปนะครับชุบน้ำมันพาวเวอร์ก่อนนะครับมันก็จะบิ่งออกมานะครับหนาแล้วครับไปแล้วก็ไปใส่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนด้านในนะครับหรือว่าจะไปหาโอลิงของมันเลยก็ได้นะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแล้วใส่ลงไปขันก็ประมาณตึงมือนะครับ20ปอนด์เนี่ยขันให้แน่นนะครับโอเคนะครับใช้ T8 นะครับเนี่ยตัว T8 นะครับคลายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราจะระบายนะครับเดี๋ยวผมก็เติมไปทีละนิดนะครับยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนี่ผมจะเติมให้ล้นเลยนะครับจะได้เห็นว่ามันลดไปแค่ไหนนี่ครับล้นเลยเดี๋ยวก็จะระบายตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยยังไม่เห็น
หนึ่งหนึ่งนี่ล้นทะลักเลยครับนะครับเดี๋ยวว่าคลายนะครับยึบนะฮะลดลงไปละลดลงไปละมันก็ไหลเข้าไปในระบบนะครับคลายไว้ไว้ให้ระบบมันไหลไปนะครับไหลไปตามธรรมชาติของมันนะครับตัวนี้ครับถ้ามันนิ่งจนระดับมันไม่ลดละเราก็สูบออกนะครับใช้หลอดฉีดยาสูบออกให้ถึงขีดแม็กไม่งั้นเวลาติดเครื่องเนี่ยมันน้ำมันมันมีแรงดันมันจะขึ้นมาอีกมันจะล้นได้นะครับอย่าเติมให้เกินขีดแม็กนะครับครับลองดูนะครับแต่จะเห็นได้ว่ามันล้นออกมาแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันมันออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการขุดขันให้แน่นนะครับแน่นตึงมือแค่นี้โอเคนะครับส่วนพัดลมปีฟ้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหม้อน้ำเราก็ไปล้างมานะครับเนี่ยต้องไม่มีคราบอะไรไม่จำเป็นต้องใส่บังอะไรเนี่ยครับไม่ต้องเลยสุดยอดนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็สตาร์ทเครื่องไล่ลมอีกทีถ้ามันมีฟองอากาศนะครับครับลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับครับต่อไปเราทำการใส่หม้อนะครับหม้อ power นะครับหาครีมโค้งอย่างเงี้ยนะครับใน Lazada ชุด300บาทได้3อันนะครับตามแนวเดิมตามรอยเดิมนะครับเสร็จแล้วก็น็อตยึดน็อตเนี่ยมันจะมีน็อตยึดกระปุกเบอร์10นะครับ2ตัวไม่ต้องยึดแรงนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับลงไปติดเครื่องไล่ลมเดี๋ยวผมจะลองไล่ลมแบบวิธีผมนะครับอันนี้ก็แห้งกิ๊บนะครับตัวนี้ออกไม่ได้ถ้าสายแรงดันมันรั่วนะครับปกติมันไม่รั่วง่ายๆถ้ารั่วเนี่ยน้ำมันพาวเวอร์มันก็จะออกหมดเหมือนน้ำยาแอร์ครับมันไม่มีทางซึมมันจะมีรั่วกับไม่รั่ว2อย่างครับรั่วก็คือรั่วไปเลยเพราะแรงดันมันสูงนะครับท่อพวกนี้แพงแต่พวกนี้มันกรอบแตกง่ายท่อยางพวกนี้เปลี่ยนได้นะครับใช้ท่อน้ำมันท่อ power อะไรก็ได้นี่ครับลองดูนะครับมาดูครับน้ำไม่ดันนะครับโอเคนะครับเรามาดูเนี่ยระดับมันลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเติมลงไปอีกนะครับI'm
ากาศเรื่อยๆนะครับนี่เราก็เปิดไล่ลมนะครับเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับระบบหล่อเย็นน้ำนะครับเราต้องไล่ลมไล่ลมแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับไม่งั้นเครื่องเราอาจจะน็อกได้นะครับเพราะน้ำไม่เต็มระบบนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับไล่ลมนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรกับน้ำเนี่ยเราต้องไล่ลมมันทุกครั้งนะครับวิ่งปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันฮาวเวอร์พวงมาลัยฮาวเวอร์กันก็หมุนดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ไฟเอนจินโชว์นี่คือระบบ A นะครับผม A มันรั่วผมเลยถอดออกนะครับเดี๋ยวไปเผลอไปเปิด A เข้ามันรั่วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ